วันนี้รายการ School Track Channel ขอพาทุกคนมาเปิดบ้านอันอบอุ่นของ Hummingbird ที่นักเรียนทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hummingbird International Kindergarten ค่ะHummingbird International Kindergarten นะคะตั้งอยู่ในย่านตลิ่งชันค่ะโรงเรียนสอนตามหลักสูตร British Curriculum นะคะแล้วก็บูรณาการ Executive Function แล้วก็ Positive Discipline หรือวินัยเชิงบวกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวค่ะชั้นเรียนของ Hummingbird International Kindergarten แบ่งออกเป็น5ระดับเริ่มตั้งแต่ Mini Peak ไปจนถึง Hummingbird ค่ะทุกเช้านะคะเมื่อน้องๆมาโรงเรียนเนี่ยก็จะมีคุณครูพยาบาลนะคะคอยเช็คไข้นะคะวัดอุณหภูมิของน้องๆเพื่อดูแลสุขภาพของนักเรียนค่ะคุณครูนะคะจะตั้ง3คำถามค่ะคือเมื่อคืนนะคะน้องนอนดีไหมแล้วก็นอนกี่โมงค่ะแล้วก็เมื่อเช้าน้องทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วไหมนะคะและทานเยอะไหมค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมสำหรับวันแห่งการเรียนรู้ค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนให้ความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพของน้องๆในวัยเล็กParent Lounge ตรงทางเข้าหลักนี้นะคะจึงได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างผู้ปกครองเจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคนค่ะ Hummingbird มอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นะคะที่ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าใจนะคะ identity ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะโดย facility ที่นี่นะคะได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะนะคะพร้อมความปลอดภัยสำหรับน้องๆค่ะทางโรงเรียนนะคะได้จัดสร้างเกตนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้าใจโซนนิ่งของตัวเองค่ะว่าเมื่อผ่านเกตนี้ไปแล้วนะคะก็จะได้เวลาสำหรับการเข้าคลาสเรียนแล้วค่ะและนี่คือห้องเรียนของพีเนสเซอรี่ค่ะซึ่งจะมีห้องน้ำภายในตัวนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็สะดวกสบายของน้องๆในวัยเล็กค่ะเนื่องจากน้องๆในวัยนี้นะคะต้องการเวลาปรับตัวกับทางโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนเนี่ยจึงมีโปรแกรมแบบครึ่งวันแล้วก็เต็มวันให้น้องๆได้เลือกค่ะHummingbird ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้แบบรายบุคคลนะคะตามแนวทาง Early Years Foundation Stage หรือ EYFS พร้อมการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีเป้าหมายหรือ Play Based Learning ค่ะหลักสูตรของ Hummingbird ผสมผสานทักษะ Executive Function เข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะในการส่งเสริม Independent Thinking, Problem Solving, Social Interaction และ Well-being ของนักเรียนค่ะผลการวิจัยระบุว่า Executive Function พัฒนาอย่างมีนัยยะสำคัญมากนะคะในช่วง7ปีแรกของชีวิตซึ่งคิดเป็น 80% ของการพัฒนาระบบสมองของเด็กค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนัดดาธนเศรษฐกรให้คำจำกัดความของ Executive Function ว่าเป็นความสามารถระดับสูงนะคะของสมองในการควบคุมความคิดอารมณ์และการลงมือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบุคลากรของ Hummingbird ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็น Teachers, Co-Teacher, TA หรือ Teacher Assistant นะคะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ EF นะคะแล้วก็การใช้เทคนิควินัยเชิงบวกเป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อช่วยซัพพอร์ตน้องๆค่ะในส่วนนี้นะคะคือห้องเรียนของ Nursery จนถึง Year 1ค่ะซึ่งได้รับการออกแบบมานะคะเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ระบบ British Curriculum แล้ว EYFS Characteristic of Effective Learning มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนๆการสำรวจสิ่งรอบตัวการเรียนรู้เชิงรุกและการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะการเรียนรู้นะคะยังคงครอบคลุมวิชาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Literacy, Mathematics, Understanding the World และ Expressive Art and Design ค่ะจากการเรียนรู้ทั้งในอินดอร์และก็เอาท์ดอร์นะคะทางโรงเรียนเนี่ยมุ่งเน้นให้น้องๆได้เรียนรู้นะคะแบบลงมือปฏิบัติจริงค่ะเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง7ด้านนะคะหรือ7 areas of learning and development ค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดของ Hummingbird นะคะถูกสื่อสารด้วยเทคนิค101วินัยเชิงบวกซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองโดยเน้นการโต้ตอบและสื่อสารนะคะเพื่อพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมและช่วยพัฒนาหลักการคิดของเด็กๆพร้อมส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะที่พิเศษมากๆนะคะคือทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับดร.ปิยวรีธนเศรษฐกรผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็กและศักยภาพด้วยวินัยเชิงบวก101 Educate Center ค่ะสำหรับของว่างและอาหารกลางวันนะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมี meal planner ประจำเดือนนะคะซึ่งจัดเตรียมโดย nutritionist นะคะหรือว่านักโภชนาการเพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆได้ทานอาหารครบ5หมู่ที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
และในส่วนนี้นะคะคือไลบรารีค่ะที่เด็กๆ เนี่ยเขาจะได้ไปทำกิจกรรมสนุกๆมาอ่านหนังสือร่วมกันนะคะรวมถึงการแสดงต่างๆของโรงเรียนก็จัดขึ้นที่นี่ด้วยค่ะเนื่องจากคอมมูนิตี้ของ Hummingbird นะคะเป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกันนะคะทำให้ที่นี่นะคะได้จัดเวิร์กช็อปนะคะ Parenting Workshop อยู่เป็นประจำเลยค่ะโดย Parenting Workshop มีวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนะคะเช่นเทคนิค101วินัยเชิงบวกของดร.ปิยวรีธนเศรษฐกรและอื่นๆอีกมากมายค่ะสำหรับนักเรียนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Hummingbird Community ทางโรงเรียนมีโปรแกรม Summer Camp แล้วก็ Play Group ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกกันด้วยค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Hummingbird International Kindergarten นะคะเริ่มตั้งแต่ 343,000 บาทจนถึงประมาณ 585,000 บาทค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Hummingbird International Kindergarten สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ